ร่อยหนังเรื่องแรกปู่ประยาขึ้นแทนนางเอกฮอลลีวูดประกบตัวพ่อเรียกได้ว่าไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองจริงๆค่ะสำหรับซุปตาสาวลูกครึ่งปู่ปรายาลุ่นเบิกที่ตอนนี้ก็มุ่งนาทำตามความฝันตัวเองหลุยเส้นทางการเป็นนักแสดงฮอลลีวูดเดินสายแคสงานกันรัวๆค่ะ โดยสาวปู่ก็เคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่กลับหลังท้ายอย่างไม่ได้ดีและผลงานเรื่องแรกของสาวปู่ที่เปิดประตูโกอินเตอร์ก็ถ่ายทำจบไปแล้วค่ะนั่นก็คือภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวูดเรื่อง paradise city ที่ได้ประกบสองตำนานอย่าง b บรูซวิ l ลิสและ John t r a าวอตาค่ะล่าสุดสื่อยักษ์ฝั่งอเมริกา People ได้ปล่อยทีเซอร์ออฟฟิเชีอย่างเป็นทางการ ของภาพยนตร์ Paradise City แล้วนะคะซึ่งในทีเซอร์ก็จะได้เห็นสาวปูกับคาแรคเตอร์ใหม่ๆด้วยละค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเธอก็รับบทเป็นสายลับสุดแซบค่ะมาในหลากหลายลุคทั้งในมารของนักสืบสาวเท่และลุคสุดเปรี้ยวกับวิกผมสีชมพูเดรสสีส้มสุดร้อนแรง หรือจะเป็นลุกชุดว่ายน้ำสีชมพูโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ปักหลักถ่ายทารรที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาและมีกำหนดการฉายทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ